ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพบหมูตายเพราะว่าติดเชื้อโรคอฮิวาแอฟริกา2จุดด้วยกันนะคะแต่ว่าตามหลักการก็คือต้องทําลายหมูที่อยู่ในรัศมีรอบๆรวมแล้วกว่า300ตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็มีคําสั่งห้ามเคลื่อนย้ายหมูทั่วจังหวัดนานอีก6เดือนค่ะ เจ้าหน้าที่สั่งห้ามเจ้าของบ้านและชาวบ้านเข้าไปในบริเวณเล้าหมูที่บ้านสันธาตหมู่ที่9ตบแม่คํำอเมแม่จันจัหวดเชียงรายจุดที่พบโรคอหิวาแอฟริกานะคะซึ่งทําให้ต้องทําลายหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ในรัศมีที่พบเชื้อกว่า120ตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และอีกจุดหนึ่งที่พบเชื้อก็คือบ้านใหม่พัฒนาอยู่ในตำบลป่าซางจุดนี้เนี่ยหมูตายตัวเดียวนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ป่าสุสัตต้องทำลายหมูยกเล้ากว่า20ตัวก่อนจะทำลายหมูในพื้นที่รัศมี1กิโลเมตรจากจุดที่พบเชื้ออีกกว่า200ตัวตรวม2จุดก็300ตัว ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายเก็บตัวอย่างซากหมูที่ตายในพื้นที่ต่างๆไปส่งตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายหมูทั่วทั้งจังหวัด6เดือนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมีการตั้งด่านตรวจขึ้นมาส2องแห่งนะคะแล้วก็ประกาศให้ฟาร์มเลี้ยงหมูต่างๆถ้าหากว่าพบหมูตายให้รีบแจ้งปศสุสัตว์ให้เร็วที่สุดหรือแจ้งไปยังอสอมผู้ใหญ่บ้านกำนันเพื่อจะได้เข้าไปควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงทีค่ะ